بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมขอความเมตตาความเอ็นดูความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ในการที่จะฟื้นฟูแนวทางที่มาจากกีฬาบุลลอฮ์และซุนนะห์และพี่น้องที่ได้เสียสละเวลาอันมีความสุขที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวหรือเราจะได้นั่งนอนดูข่าวสารหรือดูทีวีอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับเราออกมาเพื่อที่จะแสวงหาวิชาความรู้การแสวงหาวิชาความรู้นะครับผมก็พยายามเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าในสังคมของเราเนี่ยนะครับทุกๆวันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีโรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นบางทีเป็นโรคแปลกๆที่เราอาจจะไม่เคยเจอนะทุกวันเนี่ยแปลกขึ้นทุกวันที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนยุคก่อนนะครับตอนนี้ที่กำลังฮิตเลยนะครับเมื่อไม่นานนี้ก็คือโรคชิคุนกุนย่าพอเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหเดินไม่อยากจะไหวเลยนะครับเกือบคานเลยมันก็มีโรคต่างๆเกิดขึ้นเหมือนเราเนี่ยแหละครับเราอยู่ในสังคมที่มันพัวพันอยู่กับหลายพ่อพันแม่หลายศาสนิกมันก็จะมีสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันถูกหรือมันผิดมันทำได้หรือทำไม่ได้การที่เรามาฟังบรรยายแบบนี้แหละเหมือนกับเราได้ฉีดวัคซีนตัวหนึ่งที่จะป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราความรู้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนวัคซีนที่คอยป้องกันตัวเราเองเนี่ยนะครับจากโรคของความโง่เขลาจากโรคของการถูกหลอกลวงทางด้านศาสนามันจะช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่มีโรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมมาที่นี่นะครับเป็นครั้งที่สองแต่ก็อบอุ่นเหมือนเดิมนะครับอุ่นหนาฝาคลั่งเช่นเดิมก็คิดว่าคงมีมาไม่เยอะเนื่องจากเห็นฝนฟ้ากำลังตั้งเขามาแต่ก็เห็นมีท่านพี่น้องเนี่ยมาร่วมฟังกันเยอะเหมือนเดิมนะครับก็รู้สึกอุ่นใจวันนี้นะครับหัวข้อที่ทางเจ้าภาพนะครับได้ตั้งให้เนี่ยนะครับคำตอบเป็นคำถามที่มันมีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยที่เราทุกคนเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วนะครับหัวข้อที่บอกก็คือหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่การละหมาด5เวลาใช่ไหมครับหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่การละหมาด5เวลามันเป็นสิ่งที่มีคำตอบอยู่ในหัวข้อของมันอยู่แล้วว่าหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่การละหมาด5เวลาคนคนหนึ่งการละหมาดเป็นสิ่งสำคัญในอิสลามนะครับเป็นสิ่งสำคัญอิสลามเพราะคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีหะดีษยืนยันว่าเป็นกุฟรหรือเป็นผู้ที่ปฏิเสธอิสลามเป็นผู้ที่ไม่ใช่อิสลามเลยในบางทัศนะบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยก็ไม่ใช่อิสลามเลยนะครับถือว่าเขาไม่ได้อยู่ในศาสนาอิสลามก็มีหะดีษมีบางทัศนะบอกคนที่ไม่ละหมาดถ้าหากว่าเปรียบการละหมาดเป็นเรือนร่างของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบนะครับการละหมาดเป็นเรือนร่างของคนคนหนึ่งเนี่ยมุสลิมที่ละหมาดเนี่ยก็เหมือนกับมุสลิมที่นอนอยู่ถ้าหากมุสลิมที่ละหมาดอย่างเดียวนะครับเปรียบเสมือนกับคนที่นอนอยู่ที่หัวใจเต้นอย่างเดียวแต่อย่างอื่นไม่ขยับนะครับฟังง่ายๆแล้วกันถ้าหากว่าเราละหมาดอย่างเดียวเนี่ยการละหมาดสำคัญสมมติว่าการละหมาดเป็นหัวใจหลักเลยเนี่ยของการทำอิบาดะห์เนี่ยของการเป็นมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องก็จะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่นอนอยู่หัวใจเต้นแต่มือไม่ขยับตาไม่กระพริบ
สมองไม่สั่งการเท้าไม่ขยับแล้วถามว่ามันจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่มีหัวใจที่เต้นเพราะการละหมาดมันจะคือหัวใจหลักของอิสลามเนี่ยหัวใจถ้าพี่น้องเต้นอยู่แต่อย่างอื่นไม่ขยับมันก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้ก็เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้นั่นเองหรือเปรียบเสมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีแต่เสาถามว่าอยู่ได้มั้ยมีแต่เสาโดดๆอยู่แต่ไม่มีพื้นไม่มีแปรไม่มีคือไม่มีฝามันก็ไม่เป็นบ้านที่สมบูรณ์ท่านพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้นั่นแหละครับมันคือคำตอบหัวข้อในวันนี้ละหมาดอย่างเดียวเนี่ยละหมาดอย่างเดียวเป็นมุสลิมได้แต่ไม่ใช่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นเรือนร่างของมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นอาคารที่สมบูรณ์หากเพียงแต่มุสลิมนั้นมีแต่การละหมาดเพียงอย่างเดียวเพราะคำว่าหน้าที่นั้นหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยมันถูกกำหนดโดยใครครับไม่ใช่พ่อแม่เรามากำหนดว่าลูกฉันเกิดมาเราเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่ว่าหน้าที่ของการเป็นมุสลิมเนี่ยพ่อแม่ของเราจะบังคับหรือว่ากำหนดให้เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่แต่หน้าที่ของการเป็นมุสลิมเนี่ยกำหนดโดยใครครับนู่นกำหนดโดยอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ว่าหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยมีอะไรบ้างปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการละหมาดเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ทิ้งไม่ได้ห้าเวลาเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเป็นหัวใจเลยเกิดไม่มีหัวใจนี่คือตายไม่มีเสาเนี่ยบ้านมันไม่สามารถจะก่อขึ้นมาได้ตายแต่มันจะไม่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หากคุณไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่อิสลามใช้หน้าที่ของอิสลามเนี่ยถูกสั่งใช้โดยอัลลอฮ์ถูกสั่งใช้โดยรอซูลของพระองค์เป็นคนมาสั่งใช้เขาบอกว่าหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ที่มีเฉพาะแต่หน้าที่ของเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นนะไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ของเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นเราถึงเป็นมุสลิมได้เดี๋ยวถ้าพี่น้องจะบอกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยมีหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ใช่อิสลามไม่ได้บอกอย่างนั้นว่าคนเป็นมุสลิมนั้นเขามีหน้าที่ของเขากับอัลลอฮ์เท่านั้นแต่หน้าที่ของเขากับอัลลอฮ์คือหนึ่งในหน้าที่ของการเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่เพียงโดดๆอย่างเดียวเท่านั้นในการเป็นมุสลิมไม่ใช่แต่เป็นหนึ่งในหน้าที่ของหน้าที่ต่างๆของการเป็นมุสลิมใครเป็นคนบอกใครเป็นคนบอกว่ามุสลิมมีหน้าที่อื่นๆอีกก็อัลลอฮ์นั่นแหละเป็นคนบอกเราพระเจ้าของเราเป็นคนบอกเราว่าเรามีหน้าที่อื่นๆอีกแต่หน้าที่ของเรากับอัลลอฮ์ก็มีก็นบีของเราก็เป็นคนบอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยนอกจากหน้าที่ของเรากับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่อื่นๆอีกอ้าวแล้วหน้าที่ของมุสลิมที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หัวใจเต้นมือขยับปากพูดมีผมมีลูกตามีขาที่เดินมีแขนที่สามารถหยิบจับสิ่งอื่นได้เนี่ยมันจะต้องประกอบไปจากอะไรบ้างมันพูดไม่หมดหรอกครับหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยเพราะมันมีเยอะมากมายแต่เราจะพูดแต่หน้าที่หลักๆที่จะทำให้เราเป็นบุคคลที่เป็นมุสลิมได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการมีหน้าที่ต่ออัลลอฮ์คือการมีหน้าที่ต่ออัลลอฮ์มุสลิมมีหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์และจะต้องให้ความสำคัญเนี่ยเป็นอันดับแรกเอามาจากไหนก็เอามาจากหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งท่านรอซูลเนี่ยนะครับมูอาซเนี่ยได้ขี่ลาไปกับท่านรอซูลนะครับลาเนี่ยมันก็เป็นตัวเล็กแต่ก็ขี่ได้สองคนมูอาซเนี่ยเป็นซอฮาบะก็ขี่ลาไปกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมท่านรอซูลเนี่ยเป็นคนเรียกว่าเป็นคนที่เอาว่าเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดนะในยุคนั้นเนี่ยเพราะเป็นรอซูลเนี่ยตำแหน่งสูงสุดท่านรอซูลขี่ลาไปกับมูอาซนะครับแล้วขณะที่ขี่ลาไปด้วยกันเนี่ยนะครับท่านรอซูลก็ถามมูอาซว่ามูอาซเอ้ยฮันตะดรีท่านรู้ไหมนะครับท่านรู้ไหมว่า
สิทธิที่อัลลอฮ์สมควรจะได้กับจากบ่าวเนี่ยหรือว่าหน้าที่ที่บ่าวเนี่ยจะต้องทำกับอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรหน้าที่นะที่บ่าวจะต้องให้กับพระเจ้าเนี่ยคืออะไรและอะไรที่อัลลอฮ์จะให้กับบ่าวเมื่อบ่าวปฏิบัติหน้าที่นั้นกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราซูลถามมูอาซสองประเด็นนะหนึ่งอะไรหน้าที่อะไรที่บ่าวจะต้องทำกับอัลลอฮ์และเมื่อบ่าวทำหน้าที่นั้นกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรกับบ่าวและอัลลอฮ์จะให้อะไรกับบ่าวนั่นหมายถึงเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์จะต้องให้กับบ่าวเมื่อบ่าวให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อะไรกับบ่าวหน้าที่ของบ่าวที่มีกับอัลลอฮ์ชัดเจนในหะดีษต้นนี้นะครับก็คือสิทธิที่อัลลอฮ์จะต้องได้รับจากบ่าวนั่นก็คืออัยยะบูดูฮูวะลายุชริกูบิฮีชัยอานี่คือหน้าที่หลักเลยนะครับที่บ่าวจะต้องให้กับอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในหน้าที่ต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายถึงหน้าที่อื่นๆแต่หน้าที่ที่บ่าวจะต้องให้กับอัลลอฮ์เนี่ยก็คือการที่บ่าวจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ฟังให้ดีนะจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วงเล็บและเป็นการอิบาดะห์ที่ไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงพระองค์หรือไม่มีชิริกหรือไม่มีชิริกนะหน้าที่ของบ่าวที่จะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์ก็คืออิบาดะห์กับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นโดยไม่มีการโอ้อวดอยากจะให้คนอื่นเห็นมาบรรยายอยากจะให้คนอื่นชื่นชมว่าพูดดีแบบนี้ไม่ใช่หรือทำละหมาดอ่านกุรอานเสียงเพาะเพื่อที่จะให้คนอื่นชมว่าเอ้ยเราเป็นอิหม่ามและอ่านเสียงเพาะอย่างนี้ไม่ใช่หรือการไปทำฮัจญ์เพื่อจะให้คนอื่นบอกว่าเราเนี่ยไปทำฮัจญ์มาแล้วเราเป็นฮัจญีต้องการแค่ยศต้องการแค่บรรดาศักดิ์อย่างนั้นไม่ใช่เพราะหน้าที่ของบ่าวที่จะให้กับอัลลอฮ์คือทุกอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จะต้องไม่มีภาคีต่ออัลลอฮ์หรือไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์และอิบาดะห์มันมีอะไรบ้างนี่แหละที่เราจะมารู้กันว่ามันไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวหน้าที่ของบ่าวคือการที่บ่าวนั้นจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และไม่มีภาคีต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์เนี่ยเขาบอกแบ่งเป็น3อย่างอิบาดะห์เนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่างถ้าพี่น้องฟังนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าอิบาดะห์เนี่ยมันมีอะไรบ้างในสิ่งที่เราไม่รู้มันมีละหมาดมีซะกาตมีถือศีลอดอย่างเดียวหรือเปล่าอิบาดะห์มี3อย่างถ้าหากว่าอยู่ใน3อย่างนี้ถือว่าเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างแรกเลยเขาเรียกว่าอิบาดะห์กอลบีอะห์คืออิบาดะห์ที่มันออกมาจากหัวใจที่มันออกมาจากหัวใจนะเช่นอะไรล่ะอิบาดะห์ที่ออกมาจากหัวใจเช่นกลัวอัลลอฮ์กลัวเหลือเกินกลัวอัลลอฮ์เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างนึงที่มันผิดเนี่ยกลัวอัลลอฮ์เห็นกลัวอัลลอฮ์จะโกรธความกลัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ทางจิตใจนะครับความกลัวเป็นความรักทางจิตใจรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เหลือเกินนั่งอยู่เนี่ยรักอัลลอฮ์นะครับอยากจะทำอิบาดะห์ทุกอย่างนะครับเพื่ออัลลอฮ์นะครับอิบาดะห์อีกอย่างก็คือฮุบคือเขาเรียกว่าการความรักเรารักอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ทางหัวใจถ้าพี่น้องรักอัลลอฮ์ไหมรักอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่เกิดขึ้นจากหัวใจความกลัวความรักความหวังหวังทำละหมาดเนี่ยหวังไหมหวังผลบุญจากอัลลอฮ์หากเรามีความหวังเนี่ยเขาเรียกว่าอิบาดะห์ทางจิตใจนะทางอิบาดะห์ทางจิตใจอิบาดะห์ทางจิตใจเนี่ยมันสำคัญมากเลยถ้าหากไม่มีอิบาดะห์ทางจิตใจเนี่ยเลิกเลยอิบาดะห์อย่างอื่นเลิกทั้งหมดละหมาดไปโดยไม่รักอัลลอฮ์ละหมาดไปโดยไม่กลัวอัลลอฮ์ละหมาดไปโดยไม่หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์จบเพราะฉะนั้นแล้วอิบาดะห์ต้องหัวใจเนี่ยมันสำคัญกว่าอิบาดะห์มันมีความสำคัญมากต่ออิบาดะห์อื่นๆถามว่าถ้ามีน้องเด็กถ้ามีน้องจะทำฮัจญ์แต่ก็ไปทำอย่างนั้นแหละไม่ได้รักอัลลอฮ์ไม่ได้กลัวอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยฮัจญ์ถ้ามีน้องได้รับไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วอิบาดะห์ทางหัวใจนะสำคัญเราต้องรักอัลลอฮ์มันเกิดมาจากหัวใจกลัวอัลลอฮ์หวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นอิบาดะห์หลักเลยคืออิบาดะห์ทางหัวใจหากไม่มีอิบาดะห์ทางหัวใจแล้วก็อิบาดะห์อื่นเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เลยจะไม่สมบูรณ์ต่อไปอิบาดะห์อะไรอีกอิบาดะห์บะดะนียะก็คืออิบาดะห์ที่แสดงออกทางร่างกาย
เช่นการละหมาดการละหมาดเนี่ยเขาเรียกว่าอิบาดะห์ทางด้านร่างกายการละหมาดการทำฮัจญ์นะการทำฮัจญ์การถือศีลอดอ้าวนะครับเนี่ยการออกซะกาตเนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ทางด้านร่างกายคือการปฏิบัติมีการปฏิบัติละหมาดบวชอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอิบาดะห์ทางร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะที่เป็นอิบาดะห์ที่มุสลิมต้องทำเพราะอิบาดะห์มันจะต้องประกอบด้วยกับอิบาดะห์ทางจิตใจก็ต้องมีอิบาดะห์ทางร่างกายก็ไม่ได้มีละหมาดอย่างเดียวมีบวชมีซะกาตอ้าวแล้วอย่างงี้เขาบอกว่าถ้าหากมุสลิมคนหนึ่งบวชถือศีลอดแต่ไม่ได้ละหมาดบวชใช่ไม่ได้ใช่ป่ะบวชใช่ไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่าบวชนะแต่ไม่ละหมาดเนี่ยบวชใช้ไม่ได้ถือศีลอดใช้ไม่ได้แต่ถ้าบางคนถามว่าเอ้าอาจารย์แล้วถ้าละหมาดแต่ไม่บวชล่ะละหมาดใช้ได้ไหมแล้วถ้าบวชแล้วถ้านะถ้าบวชแต่ไม่ละหมาดล่ะคือบวชแต่ไม่ละหมาดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะละหมาดเนี่ยมันง่ายกับบวชมันง่ายกับถือศีลอดแต่สมมุติเอาว่าถ้าหากว่าบวชแล้วไม่ละถ้าหากว่าละหมาดนะครับเกี่ยนะบวชไม่ละหมาดบวชใช้ไม่ได้ละหมาดไม่บวชละหมาดไม่บวชอาจจะงงแล้วถ้าเกิดละหมาดแล้วไม่บวชอะไรนะจะถามว่าไงนะแล้วละหมาดเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าถ้าหากเราไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าหากเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการละหมาดหรือว่าการบวชเนี่ยเป็นวาญิบเราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการบวชเป็นวาญิบเนี่ยถ้าหากว่าเราทิ้งการละหมาดเดี๋ยวนะกำลังจะงงละมันงงนะทวนให้ผมหน่อยแล้วกันบวชแต่ไม่ได้ละหมาดใช่ป่ะบวชแต่ไม่ได้ละหมาดนะถามว่าการละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าบวชแต่ไม่ได้ละหมาดบวชใช้ไม่ได้อ้าวอีกอันนึงคืออะไรถ้าละหมาดแล้วไม่ได้บวชละหมาดใช้ได้คือจะเอาตรงนี้บวชละหมาดใช้ได้ละหมาดน่ะถือว่าใช้ได้อันนี้คือนักวิชาการบอกนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการบวชนั้นเป็นวาญิบถ้าเกิดปฏิเสธน่ะถือว่าเราตกมุตตัดเกิดปฏิเสธมุสลิมเนี่ยเกิดปฏิเสธว่าบวชไม่ใช่วาญิบละหมาดไม่ใช่วาญิบซะกาตไม่ใช่วาญิบเนี่ยถือว่าเขาตกมุตตัดแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจบวชอย่างเงี้ยแต่ถือว่ามันเป็นวาญิบแหละแต่ขี้เกียจบวชอันนี้นักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าไม่ตกมุตตัดแต่ถูกอาซาบแต่ถูกลงโทษแต่มันเพราะละหมาดมันสำคัญไงถ้าเกิดคุณบวชคุณไม่ละหมาดเนี่ยบวชใช่ไม่ได้เพราะถึงบอกแล้วว่าละหมาดเนี่ยเปรียบเสมือนกับหัวใจเลยถ้าเกิดมันหยุดเต้นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างตายหมดทุกอย่างตายครับละหมาดทุกอย่างสำคัญเหมือนกันหมดแต่ละหมาดเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้วัดของความเป็นมุสลิมเกิดมุสลิมไม่ละหมาดเนี่ยถือว่าเขาเป็นกาเฟตในบางฮะดีษบอกถือว่าเขาตกศาสนานะครับถือว่าเขาตกศาสนาแต่บวชเนี่ยไม่ใช่เว้ยอย่างนี้อาจารย์พูดงี้ฉันไม่บวช ดีกว่าไม่ใช่เกิดคุณไม่บวชคุณก็ถูกลงอาซาบถูกลงโทษแต่เกิดคุณไม่บวชแต่คุณยอมรับนะว่าบวชเนี่ยจำเป็นหลักการของศาสนาแต่ไม่บวชแบบเนี้ยนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้ถือว่าตกศาสนานะครับแต่ว่าถูกลงโทษนะครับแต่ว่าถูกลงโทษถูกอัลเลาะห์ลงโทษในการที่เราไม่บวชนะครับต่อไปอันสุดท้ายเลยก็คืออิบาดะห์ลิซานียะห์ถามว่าเราละหมาดเรากลัวอัลเลาะห์เราละหมาดเรากลัวอัลเลาะห์แต่เราไม่กล่าวชะฮาดะห์เรายังไม่ได้ปฏิญาณตนเลยเหมือนคนพุทธขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนคนพุทธหรือเหมือนคนศาสนาใดก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะไม่จำเป็นต้องศรัทธาที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยแต่เขาเนี่ยมีความเลื่อมใสมีความเชื่อว่าเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยก็อาจจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นหนึ่งในพระเจ้าเขาอาจจะเชื่อแบบนี้นะเขาอาจจะมีความเชื่อมีความกลัวแต่เมื่อเขาไม่มีชะฮาดะห์เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเขาเป็นมุสลิมครับเหมือนกับใครครับลุงนบีใช่ไหมลุงนบีเนี่ยบอกว่าใครจะมาฆ่ามุฮัมมัดเนี่ยฉันจะปกป้องมุฮัมมัดอย่างถึงที่สุดเลยแต่ลุงเป็นมุสลิมไหมไม่ได้เป็นเพราะลุงไม่ได้กล่าวชะฮาดะห์ก็เหมือนกันนะครับอิบาดะห์ไม่ว่าเราจะ
มีความกลัวมีความรักในอัลลอฮ์นะครับเหมือนกับชายหญิงคู่หนึ่งเกิดเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันก็เห็นเชื่อในอัลลอฮ์แหละแต่ไม่ยอมกล่าวชาดะเนี่ยก็มีเยอะนะครับอยู่ด้วยกันแต่ไม่ยอมเข้าอิสลามเนี่ยก็มีเยอะก็คือไม่ยอมกล่าวชาดะไม่ยอมรับพระเจ้าเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากคนคนหนึ่งชาฮาดะจึงเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งก็เรากล่าวชาฮาดะห์เนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ลิซานียะห์อิบาดะห์ที่ออกมาจากลิ้นออกมาจากคำพูดลิซานคือลิ้นหรือคำพูดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ลิซานียะห์มีขอดุอาดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ลิซานียะห์เราขอดุอาเนี่ยดุอาถือว่าเป็นอิบาดะห์นะครับอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่ามีสองสิ่งที่มันง่ายมากในการที่เราจะทำแต่ว่ามันหนักมันเบาลิ้นแต่ว่าหนักตาชั่งก็คือคำกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์อัลอะซีมคือเบาลิ้นแต่หนักในตาชั่งนะครับกะลิมาตานคอฟีฟาตานอัลันนิซาอัลันลิซานสองคำพูดที่มันเบาลิ้นนะครับสกีลาตานอัลันมีซานแต่ว่าหนักในตาชั่งคือถ้าเกิดเอาสองคำนี้ไปชั่งในตาชั่งเนี่ยโอ้โหหนักมากเลยก็คือคำกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์อัลอะซีมนะครับแค่สองคำเนี่ยนะครับซุบฮานัลลอฮ์วะซุบฮานัลซุบฮานัลลอฮ์วะซุบฮานซุบฮานัลลอฮ์ฮะลาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์อัลอะซีมเนี่ยเป็นสองคำที่หนักในตาชั่งนะครับถ้าหากเอาสองคำนี้ไปชั่งเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ลิซานียะห์นะครับมีอะไรบ้างมีทั้งการอ่านกุรอานก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ลิซานียะห์เกิดท่านพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องก็ทำอิบาดะห์เพราะฉะนั้นแล้วอิบาดะห์ไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวอ่านกุรอานกุรอานเนี่ย1ฮุรูฟ1 1อักษรกี่ผลบุญครับ1อักษรได้กี่ผลบุญมีใครรู้บ้าง10 10กี่ผลบุญอะลิฟลามมีมก็เท่ากับ30เท่ากับ30 10ผลบุญนะครับถ้าหากเราอ่านกุรอานเนี่ยถือว่าเราเป็นการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านหนึ่งหน้าเนี่ยถ้าพี่น้องลงนับตัวอักษรดูเนี่ยโอ้โหมันมากมายมหาศาลนะครับมันมากมายมหาศาลเลยแค่เพียงหนึ่งหน้าเนี่ยเราก็ได้รับผลบุญมากมายแล้วนะครับการอ่านกุรอานก็จึงเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันการดะวะหรือการนะซีฮะคนอื่นเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องทำความผิดเนี่ยทำอะไรสักอย่างนึงที่รู้สึกว่าผิดเนี่ยท่านพี่น้องเข้าไปตักเตือนเนี่ยถือว่าเราทำอิบาดะห์แล้วอย่าทำนะอันนี้บาปเกิดทำแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะโกรธกิ้วอัลลอฮ์จะไม่รักอัลลอฮ์จะไม่พึงพอใจแล้วเขาทิ้งการกระทำอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าท่านพี่น้องเนี่ยทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันสรุปแล้วการทำอิบาดะห์มันมีมากมายทั้งอิบาดะห์ที่อยู่เกิดมาจากหัวใจอิบาดะห์ที่เกิดมาจากการกระทำของร่างกายอิบาดะห์ที่เกิดมาจากลิ้นที่พูดออกมาดุอากุรอานนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้การอ่านกุรอานการขอดุอาการอัสตักฟิรุลลอฮ์ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงเป็นคำตอบให้ท่านพี่น้องเลยว่ามุสลิมเนี่ยละหมาดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นทั้งอิบาดะห์ที่ออกมาจากจิตใจและอิบาดะห์ที่ออกมาจากร่างกายก็ต้องทำทุกอย่างนะครับแล้วก็อิบาดะห์ที่มันจะต้องเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อาจจะไม่ใช่วาญิบแต่เหมือนกับการที่มุสลิมจะเป็นมุสลิมที่สง่างามจะต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่ก็คือดุอาก็คือการอ่านกุรอานของเราเนี่ยก็เหมือนเสมือนกับเราใส่เสื้อผ้าที่สวยงามที่สะอาดนะครับมันก็มาเป็นสิ่งที่ประดับตัวของเราทำให้เรานั้นเป็นมุสลิมหรือว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ได้เช่นกันนะครับแล้วหน้าที่ของอัลลอฮ์แต่จะเรียกว่าหน้าที่ไม่ได้แต่ความหมายของมันน่ะมันแปลเหมือนกับหน้าที่นั่นแหละแต่เพราะเป็นอัลลอฮ์เราจึงไม่แปลว่าหน้าที่เพราะอัลลอฮ์ไม่มีใครไปสั่งอัลลอฮ์ได้แต่เมื่อมุสลิมเนี่ยในหะดีษตัวนี้บอกว่าเมื่อมุสลิมเนี่ยทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงพระองค์มาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่มุสลิมเนี่ยจะได้รับจากอัลลอฮ์อะไรบ้างในหะดีษตัวนี้บอกว่าเมื่อมุสลิม
ขาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับเขาผู้นั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะสิทธิ์ที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ก็คืออัลลาฮ์ยุอัซซิบุมัลลายุชริกุบิฮิชัยอะอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาคนมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์คนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับเขาเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขามูอาดบอกว่ามูอาดได้ยินคำพูดนี้มูอาดบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันจะเอาคำพูดเนี่ยไปบอกคนอื่นได้ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดบอกเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ถูกลงโทษเลยนะเพราะอัลลอฮ์บอกเพราะนบีบอกไว้แล้วว่าหน้าที่ของเราคือเราไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เราปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยโดยที่ไม่ตั้งภาคีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเราเลยหากเราไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เมื่อมูอาดได้ยินอย่างนี้มูอาดบอกกับท่านนบีว่าอัฟลาอุบัชชิรุบิฮินนัสฉันจะเอาคำพูดเนี่ยไปบอกกับมนุษย์ได้ไหมท่านรอซูลเพราะหากเขาได้ยินอย่างนี้เขาดีใจตายเลยว่าเขาจะไม่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษแล้วแค่ทำแค่เนี่ยจะไม่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษแล้วนบีบอกว่าไงครับลาตุบัชชิรุฮุมฟายะตะกิลูในที่นี้หมายถึงว่านบีบอกว่าอย่าไปบอกเลยถ้าหากไปบอกแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะทำแต่แค่นั้นแหละไม่ทำอย่างอื่นแล้วจะไม่ทำสิ่งอื่นที่มันเป็นสุนนะจะไม่ทำสิ่งอื่นที่มันเป็นส่วนประกอบที่เป็นสุนนะแล้วอย่าไปบอกนบีบอกว่างั้นไม่ต้องไปบอกแต่ให้มูอาซรู้ไว้เลยว่าแค่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยแค่นี้แหละอัลลอฮ์จะการันตีว่าไม่ลงโทษเราแล้วมูอาซได้ยินนั้นตกใจในหะดีษนี้บอกโอ้ฉันจะเอาสิ่งนี้ไปบอกคนอื่นได้ไหมนบีบอกว่าไม่ต้องบอกถ้าหากท่านไปบอกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยจะทำอิบาดะห์จะไม่ทำซุนนะห์อื่นๆอีกเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสิทธิที่อัลลอฮ์ควรจะรับกับเราก็คือการที่เราไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ในการทำอิบาดะห์ของเราแล้วมาถือศีลอดซะกาตต่างๆเนี่ยหากเราไม่เอาสิ่งหนึ่งมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อย่างเพียวๆเลยบวชเพื่ออัลลอฮ์อย่างเพียวๆโดยที่ไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีเนี่ยอัลลอฮ์นบีการันตีว่าอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเราแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำซุนนะห์อื่นๆนะแค่ทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ที่เป็นวาญิบเนี่ยแค่ทำอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยแค่นี้เราจะไม่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษแล้วนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ที่อัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ควรจะได้รับจากบ่าวและสิ่งที่บ่าวจะได้รับจากอัลลอฮ์เมื่อเราทำสิ่งนั้นสมบูรณ์นะครับนี่คือประเด็นของหน้าที่ที่มุสลิมเนี่ยจะต้องให้กับอัลลอฮ์ต่อไปเมื่อมุสลิมมีหน้าที่ที่ทำกับอัลลอฮ์ที่ให้กับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยถามว่ามุสลิมเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้กับมุสลิมด้วยกันเองไหมนอกจากหน้าที่ที่เราจะมีให้กับอัลลอฮ์แล้วนะครับท่านพี่น้องเรายังมีหน้าที่อื่นๆที่เราเนี่ยจะต้องทำระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองนั่นคือหน้าที่นะหน้าที่ที่มุสลิมจะต้องทำให้กับมุสลิมด้วยกันเองคืออะไรนอกจากเราจะทำให้กับอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่ไม่พอแค่นั้นเราทำกับอัลลอฮ์ทำไมไม่พอแค่นั้นล่ะมีอะไรบอกว่าจะทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แล้วไม่พอแค่นั้นอ้าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีหะดีษอยู่หลายต้นนะท่านพี่น้องมีหะดีษอยู่หลายต้นเลยที่ยืนยันว่าการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ได้ครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีเนี่ยเคยกล่าวกับอับดุลลอฮ์นะครับบินอัมรท่านนบีเคยกล่าวกับอับดุลลอฮ์บินอัมรนะครับว่าอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยเขาเพิกเฉยกับภรรยาของเขาไม่ค่อยสนใจกับภรรยาของเขาเอ้าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สนใจกับภรรยาทำไมถามว่าทำไมอับดุลลอฮ์เนี่ยถึงไม่สนใจภรรยาเขาเพราะอับดุลลอฮ์เนี่ยละหมาดต้องการจะละหมาดทั้งคืนเลยไม่เข้าหาภรรยาเลยบวชทั้งเดือนเลยภรรยาจะมาโดนตัวก็ไม่ได้จะต้องการเป็นคนอย่างนั้นน่ะก็ครั้งหนึ่งนบีก็กล่าวกับถามว่าดีไหมล่ะโอ้โหเกิดเราบอกว่าการละหมาดดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดีอย่างเดียวเนี่ยแล้วจะมีหะดีษต้นนี้มาทำไมเพราะอับดุลลอฮ์เนี่ยก็ละหมาดอยากจะละหมาดอย่างเดียวเลยไม่หยุดเลยกลางคืนเนี่ยละหมาด
บวชเนี่ยกลางวันเนี่ยบวชแต่เพิกเฉยในเรื่องของสิทธิของภรรยานบีบอกว่าไงรู้ไหมสิทธิของภรรยาเนี่ยก็เป็นสิทธิใช่ไหมครับท่านพี่น้องแต่สิทธิกับตัวเราเองนี่ล่ะถามว่าตายไหมล่ะละหมาดทั้งวันบวชทั้งเดือนเนี่ยนะครับมันก็แย่นบีบอกไม่ใช่อย่างนั้นนบีบอกกับอับดุลลอฮ์ว่าไงครับอินนาลีนับซิกะฮักแท้จริงท่านเนี่ยกับตัวของท่านเนี่ยกับชีวิตของท่านกับร่างกายของท่านเนี่ยท่านมีหน้าที่จะต้องดูแลมันโอ้ไม่ใช่ปล่อยสักเขากลางยาวจนแบบถึงเขายาวถึงนมผมยาวถึงก้นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเขาด้วยไม่ใช่ปล่อยกะตะวักป่วยนะไม่ใช่ป่วยกะตะวักกั้นรอที่อัลลอฮ์เดี๋ยวเกิดอัลลอฮ์ให้หายก็หายเองไม่ใช่ก็ต้องไปหายุกหายามากินนั่นคือหน้าที่ของเรากับสุขภาพกับร่างกายของเราควรจะอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้มันสะอาดสะอ้านดูแลผิวพรรณของเราให้มันดีนะตัดผมตัดเผ้าให้เรียบร้อยเพราะนบีบอกไว้เลยว่าแล้วว่าอินนะลีนับซิกะฮักแท้จริงเราก็มีหน้าที่กับตัวของเราเองเนี่ยด้วยทำอิบาดะห์อย่างเดียวปล่อยตัวไม่ยอมดูแลสุขภาพร่างกายเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์เพราะนบีห้ามไว้นะครับวะลีอะห์ลิกะอะลัยกะฮักและกับครอบครัวของเราเราก็มีสิทธิมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติกับครอบครัวของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติออกไปข้างนอกท่านพี่น้องออกไป40 50วันทิ้งภรรยาไว้ในบ้านทิ้งลูกไว้ในบ้านโดยที่เขาอยู่กันยังไงเราไม่รู้สึกไม่ใช่รับผิดชอบนั่นไม่ใช่การไม่ใช่การเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือไม่ใช่แนวทางที่สมบูรณ์เพราะนบียืนยันไว้ว่าครอบครัวของเราก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะต้องดูแลภรรยาของเรามีกับข้าวกินไหมลูกของเรามีอาหารกินไหมวันนี้เขามีรายจ่ายอะไรบ้างในเดือนนี้เขามีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือจุนเจือมั่งลูกจะไปโรงเรียนค่าเทอมสิ่งต่างๆเรานั้นที่มันเกี่ยวผูกพันกับคำว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ภรรยาอย่างเดียวนะทั้งเมียและลูกเขาขาดเหลืออะไรไหมเขาต้องการอะไรไหมนั่นคือสิทธิสิทธิทางด้านนฟกะห์ที่จะต้องให้กับภรรยาให้นฟกะห์อย่างเดียวไม่ร่วมหลับนอนด้วยก็ผิดผิดเพราะว่าจะละหมาดทั้งคืนเลยไม่เข้าหาภรรยานี่ก็ผิดหน้าที่ของเราที่จะให้กับภรรยาเนี่ยมันคือความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมันคือความสุขทั้งร่างกายและจิตใจทำไมเนี่ยผมถึงพูดอย่างนี้เพราะผู้ชายที่ไม่เข้าหาผู้หญิงเนี่ยไม่ปฏิบัติกิจของชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงสามารถฟ้องหย่าได้เลยสามารถฟ้องหย่าได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วหากจะหมกมุ่นกับอิบาดะห์อย่างเดียวเลยเนี่ยไม่สนใจเรื่องของดุนยาเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของดุนยาเนี่ยก็ต้องทำก็ต้องปฏิบัติเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ก็ต้องทำภรรยาลูกเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องทำอะไรกับเขาหาปัจจัยยังชีพต่างๆอะไรให้กับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างสุดความสามารถเพราะมันจะไม่เกิดผลหรอกละหมาดอย่างเดียวจะไม่ทำอย่างอื่นนะครับหัวใจเต้นแต่มือหักร่างกายอื่นเดินได้แต่ไม่มีมืออีกข้างนึงมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันต้องให้สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วนบีจึงบอกว่าหน้าที่ของครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องปฏิบัตินะครับวะลิดอยฟิกะอะลัยกะฮักเนี่ยเห็นมั้ยนบีละเอียดมากเลยครอบครัวก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างดีนะเอ้าเมื่อกี้บอกผู้ชายต้องปฏิบัติหน้าที่กับภรรยาเอาแล้วภรรยาล่ะไม่มีหน้าที่เหรอไม่ใช่ภรรยาก็มีหน้าที่นะผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่เราละหมาดอย่างเดียวแต่บกพร่องในเรื่องของสามีก็ไม่ได้นะละหมาดก็ไม่ละหมาดเนี่ยได้ผลบุญแต่เราก็ถูกอัลเลาะห์สอบสวนเรื่องอื่นอีกนบีบอกว่าไงครับเรื่องของภรรยาเนี่ยถ้าหากฉันไม่กลัวจะเป็นชิริกนะถ้าหากฉันไม่กลัวจะเป็นชิริกนะฉันจะให้ภรรยาเนี่ยกราบสยูดกับสามีเนี่ยมันคือสิทธิและหน้าที่อันใหญ่หลวงที่ภรรยาจะต้องมีกับสามีเลยนะจะต้องมีกับสามีบางคนบอกเอาก็ไม่เห็นมันจะดีเลยไม่เห็นมันแต่เขาจะดีหรือไม่ดีไม่สำคัญแต่หน้าที่ของเราที่ต้องปฏิบัติกับเขาเนี่ยมันต้องสุดความสามารถที่เราจะทำได้หน้าที่ของภรรยาคือการตออัตต่อสามีเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ผิดกับหลักการศาสนาไม่ใช่สามีบอกให้ไปซื้อเหล้าให้สามีบอกไปซื้อบุหรี่อันนี้ไปทำ
แต่ต้องตออัดกับสามีในสิ่งที่ไม่ผิดต่อหลักการศาสนาและจะต้องดูแลอบรมลูกของเรานะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่บ้านและต้องดูแลลูกๆต้องช่วยสามีในการอบรมลูกๆนั่นก็มีหน้าที่ของภรรยาเองนะครับแล้วก็นบีบอกว่าสำหรับเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิกับแขกที่มาเยือนบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องเห็นไหมครับว่าอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับแขกมากเลยแขกคือคนที่มาหาเราที่บ้านเนี่ยอิสลามให้ความสำคัญมากเลยนะครับนบีเลยเอามากล่าวในหะดีษต้นนี้ว่าแขกเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมีหน้าที่กับแขกที่มาเยือนแขกที่มาเยือนเนี่ยเราจะต้องต้อนรับเขาอย่างดีต้อนรับขับสู้เขาอย่างดีทำหุงหาอาหารให้กับเขาต้อนรับเขาอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็ไม่สนใจไม่ใยดีไม่ดูแลรังเกียจไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าของบ้านกับแขกเนี่ยก็มีนะครับในการที่เรานั้นจะต้องดูแลแขกของเราอย่างดีนะครับเนี่ยอย่างวันเนี้ยคนที่มาฟังบรรยายทุกคนเนี่ยก็เป็นแขกของเจ้าของบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ดูแลอย่างดีเพราะเป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันไม่ใช่แขกมาเราก็ปล่อยให้แขกอยู่ไปไม่สนใจไม่ดูแลไม่จัดเก้าอี้เอามาก็ยกเก้าอี้กันมาเองไม่ใช่แบบนั้นนี่แหละการดูแลแขกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องดูแลแขกของเขาคนที่มาในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแขกของเจ้าของบ้านทั้งหมดการที่เจ้าของบ้านดูแลแขกก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมหน้าที่หนึ่งที่จะต้องปฏิบัตินะครับ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเนี่ยก็จงปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้สมบูรณ์ถามว่าเนี่ยในเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะมีหน้าที่ลองยกมาคนหนึ่งซิว่าใครไม่มีหน้าที่ของเขามั่งไม่มีเราอาจจะเป็นพ่อคนเราก็มีหน้าที่ในการดูแลลูกเราอาจจะเป็นภรรยาคนอื่นเราก็มีหน้าที่ในการเป็นภรรยาเราอาจจะเป็นอาจารย์คนอื่นเป็นผู้รู้เราก็มีหน้าที่ของการเป็นผู้รู้นั่นแหละคือหน้าที่ของมุสลิมนะครับเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่จะต้องทำกับแม่เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนที่เกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะอิบาดะห์อย่างเดียวแต่มีหน้าที่อื่นอยู่ด้วยครั้งหนึ่งเมื่ออิสลามเนี่ยท่านพี่น้องเมื่ออิสลามเนี่ยมันมีการอพยพใช่ป่ะอพยพจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์คนที่อพยพเนี่ยเขาเรียกว่าพวกมุฮาจิรีนพวกที่อพยพส่วนคนที่อยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยคือพวกคนที่ต้อนรับคนที่ต้อนรับเนี่ยเขาเรียกว่าพวกอันซอรนบีอพยพจากมักกะห์มาอยู่มะดีนะห์คนอพยพเรียกว่าพวกอพยพส่วนคนชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขาเรียกว่าพวกอันซอรพวกที่ให้ความช่วยเหลือก็มีอยู่ครั้งหนึ่งซันมาน อันฟาริซีครับซันมานซอบาท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปนอนค้างไปบ้านไปบ้านของอีกคนหนึ่งชื่อว่าอบูดาร์ดะซอบานะเขาไปเที่ยวบ้านกันไปเที่ยวบ้านซันมานนะฟังให้ดีนะซันมานไปเที่ยวบ้านอบูดาร์ดะอบูดาร์ดะนี่ก็เป็นซอบานะครับก็คนเป็นมุฮาจิรีนกับคนเป็นอันซอรก็ไปเที่ยวบ้านกันไปอยู่กันนะครับก็พอสั้นมาเนี่ยไปเที่ยวบ้านอบูดาร์ดะท่านพี่น้องภรรยาของอบูดาร์ดะเนี่ยภรรยาของอบูดาร์ดะมาฟ้องเลยเจอสั้นมามาบ้านไฟฟ้องเลยแต่ไม่ได้ฟ้องเพราะเกียรติสามีนะไม่ใช่ฟ้องเพราะดินทาสามีโหเราเนี่ยเกิดว่าเราเกลียดสามีอีกอาจารย์มาบ้านเล่าเลยนะอาจารย์สามีหนูเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ภรรยาของอบูดาร์ดะเนี่ยไปเล่าให้ซั่นมานฟังว่าอบูดาร์ดะเนี่ยโอ้โหไม่เอาดุนยาเลยเอาแต่อาคีรอไม่เอาดุนยาเลยเอาแต่อาคีรอแล้วก็ไม่เคยที่จะเข้ามาหาฉันเลยไม่สนใจฉันเลยเนี่ยหันหน้าหนีฉันตลอดเลยจะหันหน้าเข้าอัลลอฮ์ตลอดแต่กับฉันเนี่ยหันหน้าออกตลอดเลยฟ้องเลยฟ้องใครฟ้องซันมานเพราะซันมานเป็นซอฮาบะห์ฟ้องท่านรู้ไหมซันมานบอกไงตกกลางคืนจะนอนอบูดาร์ดะนี่เป็นอบูดาร์ดะนี่เป็นเจ้าของบ้านนะเป็นสามีของภรรยาที่มาฟ้องซันมาน ก็อบูดาร์ดะบอกว่ามาถึงนะอบูดาร์ดะก็ทำกับข้าวให้เลยเนี่ยเขารับแขกเขาก็ทำกับข้าวให้อบูซันก็ให้อาซันมานกินบอกว่าอาซันมานกินข้าวนะท่านกินเถอะฉันบวชท่านกินเถอะฉันบวช
ท่านมารบอกว่าไงฉันไม่กินจนกว่าท่านจะแก้บวชเอาเพราะแขกมาจะบวชคือตัวเองไม่เอาดุนยาอะไรเลยบวชจะแขกมาบ้านเอาทำแต่ทำหน้าที่นะต้อนรับแขกเอากินนะฉันบวชฉันกินเถอะฉันไม่กินจนกว่าคุณจะกินพร้อมกับฉันเอาอบูดาร์ดะก็ต้องแก้บวชแล้วก็มากินกับสั้นมาเห็นป่ะนี่คือการสอนกันนะสอนเขาก็สอนกันเอาพอตกกลางคืนนอนมาอีกแล้วอบูดาร์ดะนอนสั้นมาเอ้ยนอนเดี๋ยวฉันจะไปละหมาดฉันจะไม่นอนจนกว่าท่านจะนอนพร้อมกับฉันจะนอนกับฉันเนี่ยจะนอนอยู่กับฉันก็นอนแป๊บหนึ่งก็ลุกขึ้นไปละหมาดอีกอบูดาร์ดะเห็นบอกนอนนอนนอนไม่ใช่ไปนอนคือคนหัวใจมันคือแบบจะมุ่งแต่อาคีรออย่างเดียวเลยไม่เอาเพื่อนบ้านไม่เอาเขาเรียกว่าไม่เอาตะไม่เอาชาวบ้านเลยนี่ก็ไม่ใช่นอนแต่พอถึงเวลาละหมาดเนี่ยก่อนซุบฮ์ก็คือเวลาซุฮูดที่เราตื่นกินอาหารซุฮูดเนี่ยซันมานก็บอกอบูดาร์ดะว่าเอาเนี่ยไปละหมาดกันได้แล้วเราเนี่ยไปละหมาดกันได้แล้วก็ไปละหมาดกันนะครับก็ไปละหมาดแต่ความจริงเรื่องราวเหล่านี้ภรรยาเนี่ยมาฟ้องมาบอกหมดแล้วแหละบอกว่าซันมานเนี่ยถามว่าภรรยาเนี่ยชอบนะที่สามีเป็นคนดีเนี่ยแต่สิทธิที่เขาจะได้รับล่ะถามว่าผู้หญิงเนี่ยที่หากผู้ชายไม่เข้าใกล้แล้วเนี่ยเข้าใกล้แต่อัลลอฮ์จะไม่เข้าใกล้ฉันเลยเนี่ยฉันมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าร่างกายฉันเหม็นไปหรือเปล่าหรือผมเผาฉันนี่มันรุงรังไปหรือเปล่ามันมีอะไรทำไมไม่เข้าใกล้ฉันเลยวันๆอยู่กับอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนั่นก็ไม่ใช่ซันมานก็เลยบอกกับอบูดาร์ดะนะซีฮัตกับอบูดาร์ดะนะครับบอกกับอบูดาร์ดะว่าอินนาลิร็อบบิกะอะลัยกะฮักใช่อบูดาร์ดะหน้าที่ของเจ้าที่จะมีกับอัลลอฮ์น่ะก็เป็นหน้าที่ที่เจ้าจะต้องทำไม่มีใครปฏิเสธในการกระทำเจ้าหรอกแต่ให้มันมีความเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกลางกลางหน่อยไม่ใช่ว่าทำจนไม่สนใจอะไรเลยหมกมุ่นแต่อาคีรอไม่เอาอะไรสักอย่างในดุนยาเลยไม่ใช่เนี่ยเขาเตือนกันนะหน้าที่ของเจ้าก็มีกับอัลลอฮ์เนี่ยเจ้าทำไปเลยทำให้มันเต็มความสามารถทำให้มันตามที่อัลลอฮ์ใช้อย่าให้มันเกินเลยไปเกินเลยไปจนกระทั่งไปซอลเลมอีกอย่างนึงไปอาธรรมอีกอย่างนึงคือทำกับอัลลอฮ์ดีที่สุดเลยอ่ะแต่ท่านไปซอลเลมไปอาธรรมกับภรรยาไปอาธรรมกับลูกไปอาธรรมกับเพื่อนบ้านไปอาธรรมกับแขกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ซันมานได้บอกกับอบูดาร์ดะแล้วก็บอกประโยคเดิมว่าตัวของเจ้าเนี่ยเจ้าก็มีหน้าที่ครอบครัวของเจ้าเนี่ยเจ้าก็มีหน้าที่จะต้องทำก็บอกเหมือนกับสิ่งที่หะดีษต้นที่แล้วบอกมานะครับแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำพูดนบีไหมไม่ใช่ก็คือซอฮาบะเตือนซอฮาบะแต่มันเป็นหะดีษได้อย่างไรเป็นหะดีษที่มีหลักฐานมีน้ำหนักได้ใหญ่ก็เพราะว่าเมื่อเรื่องนี้เนี่ยมาถึงนบีเมื่อนบีได้ยินคำกล่าวเช่นนี้แล้วเนี่ยบอกว่านบีก็บอกว่าซอดากะซัลมานซัลมานพูดจริงการยอมรับของนบีก็จึงทำให้อันเนี้ยเป็นหลักฐานได้ว่าคนที่หมกมุ่นกับดุนยาอย่างเดียวเลยกับหมกมุ่นกับอาคีเราะห์อย่างเดียวเลยโดยไม่สนใจดุนยาเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุสลิมที่บกพร่องต่อหน้าที่ของเขาอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนหน้าที่ของคนมีหมดอิหม่ามมีหน้าที่ไหมอิหม่ามก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลลูกญะมาอะห์นี่ในหะดีษบอกชัดเจนนะครับหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่และทุกคนมีความรับผิดชอบอิหม่ามก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ผู้ชายที่เป็นสามีก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบผู้หญิงก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะครับแม้กระทั่งขี้ข้าหรือทาสนะก็เรียกให้คือขี้ข้าหรือทาสเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขาหน้าที่ของทาสคืออะไรท่านพี่น้องในหะดีษบอกว่าไงวัลอับดุรออินอะลามาลิไซดีฮีทาสเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องปกป้องรักษาทรัพย์สินของเจ้านายใช่ป่ะทาสมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบ้านเรือนของเจ้านายขัดบ้านเรือนถูบ้านเรือนดูแลทรัพย์สินเฝ้าทรัพย์สินต่างๆเขาก็มีหน้าที่ทาสก็มีหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่หมดไม่ว่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นนายคนหรือเป็นทาสล้วนแล้วแต่มีหน้าที่อื่นๆที่ไม่ใช่อิบาดะห์ที่ไม่ใช่อิบาดะห์มีหน้าที่อื่นๆที่ไม่ใช่อิบาดะห์แล้วหน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเองล่ะนบีกล่าวไว้ไหมนบีพูดไว้ไหมว่ามุสลิมกับมุสลิมเองเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาเองไหมที่จะต้องปฏิบัติความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าเอานิมเป็นหน้าที่เหรอและหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยมันได้บุญมันได้บุญหน้าที่ที่นบีให้ปฏิบัติที่อัลเลาะห์ให้เราปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันได้บุญและจะทิ้งไหมล่ะบุญเนี่ยไอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเองแต่การงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์นะท่านพี่น้องเป็นการงานน้อยๆแต่ทำบ่อยๆจำไว้นะครับการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์เนี่ยคือการงานเล็กๆนั่นแหละแต่ทำเป็นประจำเป็นหญ้าปากคอกนี่แหละแต่ว่าคือไม่ต้องไปไกลหรอกเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าทำประจำทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยเป็นการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยจำไว้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของมุสลิมที่นบีใช้มีอะไรบ้างหน้าที่ที่อัลลอฮ์ใช้นบีใช้หน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมเองเนี่ยมีอะไรบ้างหะดีษต้นหนึ่งบอกว่าหน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6อย่างทำให้น้องจำเลยนะ6อย่างนะ6อย่างเนี่ยเราจำไว้เลยว่านี่เป็นหน้าที่เลยที่เราจะต้องทำกับมุสลิมด้วยกันเองแล้วได้บุญด้วยเมื่อเราทำเนี่ยเราได้บุญด้วยมีอะไรบ้าง6ข้ออันดับแรกเลยก็คือเมื่อเราพบกันเราพบกันก็จงให้สลามถามว่ายากไหมอัสสลามุอะลัยกุม10วะเราะห์มะตุลลอฮ์10วะบะเราะกาตุฮ์10เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆหญ้าปากคอกแต่มันเป็นหน้าที่ที่อิสลามใช้เมื่อเราทำแล้วเราได้บุญไหมได้บุญเขาบอกว่าคนที่เขาปรารถนาผลบุญในยุคซะลัฟก่อนหน้าเราเนี่ยเขาเดินวนรอบต้นไม้เนี่ยนะเดินวนรอบต้นไม้เนี่ยมาเจอกันรอบนึงสลามุอะลัยกุมแล้ววนกันมาอีกรอบนึงเจอกันเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมเพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะเขาละมอบในผลบุญเขาละมอบในผลบุญมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันมีผลบุญเอาถามว่าวันนึงเนี่ยเราสลามสัก10คนคนละ30เราได้300ผลบุญเอาไปชั่งในตาชั่งของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์โอ้โห30ผลบุญไม่ใช่30ดิ300ผลบุญแล้วไหนจะรับสลามจากคนอื่นอีกวันหนึ่งได้300ผลบุญหยอดกระปุกอัลลอฮ์ไว้หยอดกระปุกอัลลอฮ์ไว้3แค่สลามนะอันนี้ยังไม่ยับอย่างอื่นนะยังไม่นับอย่างอื่นวันละ310คนเนี่ยเดินให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุม10คนคนละ30นะได้300ละวันนึงแล้วแถมว่าเราเอาบุญไปให้คนอื่นอีกนะไม่ใช่เราขี้เหนียวเราไปให้สลามคนอื่นเนี่ยคนอื่นเมื่อเขารับสลามเราเนี่ยเขาก็ได้ผลบุญจากเราอีกนะรับคนให้เนี่ยให้สั้นไม่เป็นไรแต่คนรับเนี่ยต้องรับให้ยาวกว่าคนที่ให้เกิดคนหนึ่งให้สลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมเราต้องบอกว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยาวกว่านะให้ยาวกว่าให้รับให้ยาวกว่าที่เขาให้นะครับอ้าวนี่คือหน้าที่หนึ่งนะถามว่าง่ายไหมในการที่เราจะได้ผลบุญง่ายมากและผลบุญก็เยอะนะประโยคนึงต้อง30นะถือว่าเยอะ และมันง่ายด้วยกระดิกลิ้นแป๊บเดียวเองได้30ละแต่ที่กระดิกลิ้นนินทาคนอื่นแป๊บเดียวอุ้ยหายไปเพียบเลยกระดิกลิ้นนินทาคนอื่นนิดนึงเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยดูมันไปซื้อทองมานั่นนะบ้านนั้นเขาซื้อทองให้ลูกก็เลยเห็นแล้วยังไงเนี่ยกระดิกลิ้นแป๊บเดียวนินทาชาวบ้านเนี่ยร่วงไปพึบไปวันกิยามะห์หมดบุญหมดโอ้ทำเยอะเลยนะตอนอยู่ดุนยานี่ละหมาดไม่เคยขาด5เวลาละหมาดตลอดเลยโอ้โห
ละหมาดคูชัวก้มน้ำตาไหลอัลลอฮ์จ๋าฉันรักอัลลอฮ์เหลือเกินบวชนี่ก็โอ้โหไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดเลยพอออกบวชนินทาชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขานะละหมาดเสร็จสลามเสร็จเอาลูกหลังโอ้ยวันนั้นอีกนะไปกิยามัตหมดหมดไม่ใช่หมดนะท่านพี่น้อง คือหมดธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะหมดเนื้อหมดตัวไม่เท่าไหร่แต่นบีบอกว่าอัลมุฟลิสคือล้มละลายล้มละลายคือยังไงหมดแล้วอ่ะหมดเป๋าแล้วอ่ะแทงไม่ได้แล้วหมดเป๋าก็ยังไงต้องเอาบุญที่ทำเนี่ยบุญที่ทำไปให้คนอื่นหมดแล้วใช่ป่ะเอาบาปเข้ามาอีกเอาบาปคนอื่นมาอีกอ้าวแล้วทำไงล่ะนี่บอกแล้วทำไงอ่ะก็ไม่นินทาพอนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไม่นินทาใส่ร้ายคนอื่นนะนินทาคืออะไรตามหลักของวิชาการอิสลามคืออะไรนินทาคือการพูดลับหลังที่คนคนหนึ่งไม่อยู่การพูดลับหลังนี่นะตอนที่เขาไม่อยู่เนี่ยนินทาใส่ร้ายคืออะไรพูดเรื่องไม่จริงพูดเรื่องไม่จริงนะขณะที่เขาไม่อยู่พูดเรื่องไม่จริงขณะที่เขาไม่อยู่แต่นินทาเนี่ยบางทีเป็นเรื่องจริงแหละนะแต่เขาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ะไอ้บางนั่นเฮ้ยบางนั่นเขามีนี่เขาไปแต่งงานใหม่นะนี่เฮ้ยอาจารย์นั่นเขามีเมียสองคนนะอาจารย์นั่นเขามีเมียสองคนเขาแต่งงานสองคนนะเนี่ยแม่อาจารย์นี่เขาจริงๆเลยนะเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละปากพวกเราเนี่ยมาพูดกันเก่งตรงๆเลยนะมันมีนะแม่อาจารย์นั่นเขาอย่างงั้นอวดคือจริงๆเนี่ยเราต้องการไม่บาปเลยคือการปิดเนี่ยบาปที่มันเยอะที่สุดเลยเนี่ยมันเกิดมาจากลิ้นเกิดเราไม่มีลิ้นเนี่ยมันก็จะไม่บาปทำไงอ่ะตัดลิ้นก็รักษาลิ้นของเราไว้รักษาลิ้นของเราให้มันชุ่มฉ่ำไปด้วยกับการซิกเกิรต่ออัลลอฮ์จะนินทาเขาใช่ไหมจะนินทาเขาทำไงซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เอ้าแทนไปเฮ้ยวันนี้แม่จะนินทาคนนั้นแล้วทำไงดีวะคันซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ว่าไปซุบฮานัลลอฮ์ไปเอ้าเฮ้ยนั่นเฮ้ยบ้านนั้นก็ถอยรถใหม่มาว่าเฮ้ยนั่นแม่ป้ายแดงก็ซื้อยืมเงินธนาคารมาไม่เอาไม่พูดซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ข่มใจเข้าไว้ท่านพี่น้องข่มใจจับลิ้นเข้าไว้รักษาลิ้นของเราเข้าไว้เพื่อเราจะได้ไม่เป็นคนที่บาปแล้วก็เอาบาปของคนอื่นมาใส่เราในวันกิยามะห์อีกบาปไม่พอนะหมดตัวไม่พอยังเอาบาปคนอื่นมาใส่ตัวเราเองอีกอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอ้าวหน้าที่ของมุสลิมอันที่สองคืออะไรท่านพี่น้องฟะอิวะอิซาดาอากะฟัสตะฟะอัจิบฮูนี่อันนี้สำคัญเลยสำคัญนะสำคัญนะบังเมื่อมีคนเชิญเราไปกินบุญเนี่ยวะลีมะห์เนี่ยตอบรับต้องไปนะเกิดไม่ติดธุระอะไรนี่ต้องไปเนี่ยคือหน้าที่ของมุสลิมแล้วไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวอยู่แต่บ้านละหมาดเฮ้ยเขาทำบุญกันข้างบ้านเชิญไม่ไปไม่ใช่นบีบอกเลยว่าเมื่อเขาเชิญเราเนี่ยเราต้องตอบรับคำเชิญโดยเฉพาะนักวิชาการส่วนใหญ่บอกเลยนะครับว่าโดยเฉพาะงานวะลีมะห์เนี่ยงานแต่งงานเนี่ยจะต้องไปร่วมเป็นสักขีพยานเลยถ้าหากไม่มีอุปสรรคใดๆต้องไปแต่หากมีอุปสรรคทำไงโทรไปบอกเจ้าภาพเขาก่อนว่าขอโทษนะฉันเนี่ยไปไม่ได้จริงๆนะติดอุปสรรคติดงานติดอะไรก็บอกไปแต่ต้องตอบรับคำเชิญเขาว่าขอบคุณนะที่เชิญนับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่เชิญฉันเนี่ยแต่ว่าขอมาอัพจริงๆเลยนี้เอ้ยฉันไปไม่ได้นะวันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมารยาทแต่ต้องไปต้องตอบรับคำเชิญก่อนตอบรับคำเชิญแล้วไปได้ต้องไปนะต้องไปทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งเลยบอกว่าเป็นวาญิบเลยถ้าหากเป็นงานวะลีมะห์นะถือว่าเป็นวาญิบที่จะต้องไปถือว่าเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่จะต้องไปให้ซ้อมกลับไปก็เขาเชิญเราไปกินอย่างน้อยเนี่ยคือผมเหมือนที่ผมบอกอ่ะเราไม่ไปเนี่ยเราไม่ไปก็ได้ก็เราไม่อยากไปแต่โทรไปบอกเจ้าภาพกันนิดนึงว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันในสังคมไงนี่นะนี่บอฉันไม่ได้ไปนะแต่ว่าฉันฝากซองนิยะไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ทำอย่างเงี้ยถือว่าเราตอบรับคำเชิญแล้วแต่เราติดธุระเราก็แจ้งให้เขารู้มันเหมือนงานเราเนี่ยเราเชิญคนอื่นเกิดมันไม่มาแล้วไม่บอกเราด้วยเนี่ยบางทีซองเราก็ลืมดูนะ
ก็คอมเมนต์อยู่ในใจว่างานฉันมันไม่มางานฉันมันไม่มาเดี๋ยวงานมันฉันไม่ไปมั่งเนี่ยอย่างน้อยเราก็บอกให้เจ้าภาพเขารู้ว่าเราติดธุระอะไรเราไม่ไปโอ้ยแค่นี้เขาดีใจแล้วนะโอ้ยมันไม่มามันโทรมาบอกเราแล้วมันหลอมันดีจะตายไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมารยาทหนึ่งของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติกับมุสลิมนะครับเมื่อเขาเชิญเนี่ยต้องตอบรับฟะวะต่อไปอันที่สามฟะวะอีรัสตันซอฮะกะฟันซอฮูเมื่อเขาให้เราเนี่ยซีฮัดเชิญเนี่ยอย่างเช่นที่เนี่ยเชิญผมมาบรรยายเนี่ยมันต้องตอบรับเลยมันเป็นหน้าที่ของมุสลิมหรือคนอื่นเหมือนกันถ้าเกิดเขาบอกว่าบังสอนฉันหน่อยซิเนี่ยสอนฉันหน่อยซิเนี่ยฉันไม่เข้าใจอันเนี่ยเขาว่ายังไงเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยประโยคเนี่ยมันว่ายังไงเนี่ยอัลลอฮ์ว่ายังไงเนี่ยถ้าหากเขาขอให้เราเนี่ยซีฮัดเขาสอนเขาเนี่ยเราต้องรีบสอนเลยต้องรีบปฏิบัติเพราะนั่นมันคือหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติกับมุสลิมด้วยกันเองเมื่อขอให้นะซีฮัดก็ต้องรีบนะซีฮัดขอให้สอนเรื่องศาสนาก็ต้องรีบสอนเรื่องของศาสนาเพราะเป็นหน้าที่ถามว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องเป็นอาจารย์ถึงไปสอนคนอื่นได้ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ถึงไปสอนคนอื่นได้บัลลีกูอันนีวะเราอายะจงเผยแพร่จากฉันแม้นเพียงหนึ่งอายะถามว่าท่านพี่น้องเนี่ยรู้เรื่องอิสลามเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านพี่น้องเอาไปบอกคนอื่นเนี่ยท่านพี่น้องถือว่าท่านพี่น้องเป็นนักเผยแพร่ถือว่าท่านพี่น้องเป็นผู้ที่เผยแพร่อิสลามให้กับคนอื่นแล้วถือว่าท่านพี่น้องเป็นผู้ที่เผยแพร่อิสลามให้กับคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายในการที่เราไม่ได้เป็นอาจารย์เราไม่ได้เรียนศาสนาในระดับโรงเรียนสอนหรือในระดับต่างประเทศไม่ต้องอายเมื่อเรารู้อะไรจากอาจารย์เรารู้อะไรที่เราฟังมาแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไปบอกคนอื่นอันเนี้ยเรารับผลบุญแล้วเรารับผลบุญแล้วและผลบุญเนี่ยนะท่านพี่น้องผมขอบอกเลยนะผลบุญแบบเนี้ยเมื่อท่านพี่น้องทำและไปบอกคนอื่นและคนอื่นเอาสิ่งที่ท่านพี่น้องบอกเนี่ยไปปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันเป็นซะดะเกาะฮิญาริยะตายไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องเราเนี่ยตายไปแล้วนี่นะทุกอย่างมันทำไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ท่านพี่น้องยังมีประโยชน์อยู่เนี่ยก็คือความรู้ที่ท่านพี่น้องไปบอกคนอื่นไว้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมวันที่ท่านพี่น้องอยู่หลุมฝังศพหลุมฝังศพมันน่ากลัวไหมถ้าหากเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเช้ามาก็ถูกกระบองทุบจมไปในใต้แผ่นดินกูโบสก็บีบจนกระทั่งสิโครงของเราเนี่ยมันเกยกันอยู่อย่างเงี้ยมันเกยกันอยู่เหมือนประสานนิ้วอย่างเงี้ยบีบเราจนแคบโอ้โหวันนี้เราอยู่ในบ้านช่องที่ใหญ่โตแต่เราจะรู้ได้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เนี่ยมันจะยังประโยชน์เราให้เราได้ไหมในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ในหลุมฝังศพถ้าหากเราไม่ใช่คนดีไม่ได้ทำความดีเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ยังประโยชน์กับเราไม่ได้เลย แต่ความรู้ที่เราไปบอกคนอื่นเนี่ยมันจะยังประโยชน์กับเราได้ในวันที่เรานั้นตายไปแล้วและอยู่ในหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อะไรจากคนหนึ่งคนใดไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องเราไปบอกคนอื่นเถอะแล้วเมื่อคนอื่นเขาเอาความรู้เราไปปฏิบัติแล้วไปบอกคนอื่นต่อๆไปมันเป็นซะดะเกาะห์ญาริยะที่มันเป็นขอโทษมันเป็นการงานที่ไหลอยู่ตลอดเวลามันเป็นการงานที่ไหลแม้กระทั่งเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไหลอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ได้ประโยชน์กับเราอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดอ้าวต่อมาข้อที่4หน้าที่ของมุสลิมที่จะทำให้กับมุสลิมอีกอันนึงเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ง่ายมากๆเลยง่ายอะไรล่ะว่าอิซาอาตอซาฟะฮามิดัลลอฮ์ฟะซัมมิดฮูเมื่อคนหนึ่งจามอัชเชยใครนินทากูวะใช่ไหมมุสลิมจะกล่าวอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้อัชเชยปุ๊บจะต้องกล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยคนแถวเนี่ยเป็นคนรู้ทั้งนั้นเลยแล้วมาฟังกันทำไมเนี่ยรู้กันแล้วทั้งนั้นเลยจบแค่นี้อย่าอัชเชยปุ๊บเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เอาแล้วคนได้ยินแล้วกล่าวว่าไงยะฮัมกัลลอนี่นี่อาจารย์ทางนั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยนี่สอนหนังสือสังฆราชป่ะผมเนี่ยยะฮัมกัลลอยะฮัมกัลลอเนี่ยคือหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยถามว่าเขากล่าวอัชชัยเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราไม่กล่าวยะฮัมกัลลอได้ไหมไม่ได้นะอัชชัย
ไอดังจังไม่ได้พอเขาอัจฉยอัลฮัมดุลิลลาห์ปุ๊บเนี่ยเรายัรฮัมุกัลลอฮ์ตอบเข้าไปเลยยัรฮัมุกัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะให้กับมุสลิมด้วยกันเองและมันเป็นดุอาทั้งนั้นเลยที่ให้กันเนี่ยถามว่าจามเนี่ยนะการจามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครนินทาเราหรือใครไม่นินทาเราทั้งนั้นแหละแต่ตามหลักการแพทย์ตามหลักการแพทย์เนี่ยเขาบอกมันคือการเอาเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาที่นบีบอกว่าให้เราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันออกมาจากเราแล้ว กระจายไปที่เขาบอกว่าให้เธอจ้าไปชื่อเนี่ยโอ้โหก็ไม่ปิดปากเนี่ยเชื้อโรคมันไงมันกระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เชื้อโรคออกไปแล้วแล้วเราก็บอกว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาใช่ไหมให้พรกับเขาอีกเพราะเชื้อโรคมันออกไปแล้วคนไม่ไอนี่นะลำบากนะทรมานนะไม่ไอเนี่ยทรมานขยี้จังเลยไม่ยอมไอสักทีเนี่ยทรมานเกิดเราเฉยมาแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละออกมาหมดโล่งเลยอัลฮัมดุลิลละนะครับแล้วคนได้ยินก็กล่าวว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์อันนี้ก็ถือว่าเป็น หน้าที่ของมุสลิมนะครับที่จะต้องทำกับมุสลิมด้วยกันเองต่อมาอันที่ห้านี่สำคัญอีกแล้วอันที่ห้านี่สำคัญอีกแล้วว่าอิซามาริดะฟะอุดฮูเมื่อเขาป่วยก็ไปเยี่ยมเขาท่านพี่น้องรู้ไหมการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยได้บุญการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยได้บุญได้รับผลบุญเมื่อพี่น้องของเราป่วยเนี่ยนะต้องไปเยี่ยมเขาแต่เราเป็นยังไงครับเราเนี่ยเมื่อพี่น้องของเราป่วยเนี่ยเราไปเยี่ยมแต่ไปทำอะไรไปนั่งคุยกับคนอื่นก็ไปเจอผู้ป่วยก็บางทีไม่ได้เข้าไปหาหรอกแต่ไปนั่งคุยกับแขกเจ้าของบ้านไปนั่งคุยกับคนมาเยี่ยมอื่นๆนะไม่ใช่เมื่อเราไปถึงแขกเราเป็นเมื่อเราไปถึงบ้านผู้ป่วยเราต้องเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยไปขอดุอาให้เขานะขอให้อัลลอฮ์ให้หายเกิดขอดุอาเป็นภาษาอาหรับไม่ได้เนี่ยก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เป็นภาษาไทยนี่แหละโอ้อัลลอฮ์ขอให้เขาหายป่วยไวๆโอ้อัลลอฮ์ขอให้หายป่วยไวๆเนี่ยก็ขอดุอาให้กับเขานี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเมื่อพี่น้องของเราป่วยเราไปเยี่ยมเขาเราก็จะได้รับผลบุญของการไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยจำเป็นไหมว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยจะต้องมีของต่างๆมีแบรนด์มีอะไรต่างๆไม่จำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นคือการไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปขอดุอาให้กับเขาเหมือนที่นบีเคยทำนะครับนบีก็จะบอกว่าเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยบางทีนบีก็จะบอกว่าตอฮูรอินชาอัลลอฮ์ขอให้ใสสะอาดจากบาปนะหรือบางทีก็จะบอกว่าอัลลอฮุมะยาร็อบบันนาสอัตฮิบินบาสวัชฟิอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกชิฟาอัลลายูกอดิรุสกอมาเป็นดุอาต่างๆที่นบีจะขอให้กับเขาอันนั้นก็เป็นแบบฉบับที่นบีปฏิบัติเมื่อเราไปเยี่ยมคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปขอดุอาให้กับเขานะครับอันสุดท้ายก็คืออันที่6อันที่6ของหะดีษต้นนี้นะครับบอกว่าวะอิซามาตาฟัตบะฮูเมื่อเขาตายเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องไปละหมาดญะนาซะห์ให้กับเขาแล้วเนี่ยจะต้องเดินไปส่งเขาจะต้องเดินไปส่งเขาที่ไหนครับที่ฝังศพผู้หญิงเข้าได้ไหมผู้หญิงเข้าได้ไหมอาจารย์ผู้หญิงเข้าได้ไหมครับกูโบเห็นมีเข้ากันเยอะแยะไม่สุนนะนี่เขาบอกว่าไม่สุนนะกูโบสนะครับผู้หญิงเนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับผู้ชายก็เข้าไปในกูโบสไปช่วยฝังช่วยกบหลุมช่วยขอดุอาให้กับเขานะครับผู้หญิงก็เดินไปส่งแต่อยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกกูโบสไม่ได้เข้าไปในขอบเขตของกูโบสนะครับแล้วก็ไปขอดุอาให้นะครับกับมัยยิตอันเนี้ยถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยหน้าที่ของเรากับคนเป็นมี5ข้อแต่หน้าที่ของเรากับคนตายก็ยังมีอีกหน้าที่ของเรากับญะนาซะห์เนี่ยต้องเดินไปส่งญะนาซะห์แต่ถามว่าทุกวันเนี่ยมีสักกี่คนละมาเสร็จปุ๊บได้ตังแจกปั๊บกับไม่รู้ว่าเขาแจกที่หลุมเยอะกันนั่นอีกไปบอกด้วยนะเขาแจกกันที่หลุมเยอะกันนั่นอีกบางคนไม่รู้ว่าแจกกันแค่นี้50บาทนะครับแต่แจกที่หลุมนะเขาแจกกันอีกนะ แต่มุสลิมเนี่ยที่แท้จริงเราไม่ได้หวังผลตอบแทนเรื่องการแจกเงินหรืออะไรเราทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไปละหมาดเขาเสร็จจากการละหมาดหากเราไม่ได้มีกิจอันใดที่มันเร่งรีบ
หรือกิจอันใดที่คอขาดบาดตายก็เดินไปส่งเขาที่หลุมฝังศพไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกครับสะฝังเสร็จแล้วกบหลุมให้มันเสมอเสร็จขอดุอาให้แล้วก็เดินกลับไปที่เหลือก็กบกันต่อจนกระทั่งเสร็จได้ไม่เป็นไรแค่ไปยืนดุอาตัสบีทให้กับศพแล้วก็กลับนะครับหรือถ้าหากเรามีความจำเป็นจริงๆก็เดินไปส่งแค่หลุมแค่กูโบสแล้วก็เดินกลับก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องมีกับมุสลิมด้วยกันเองพอพูดถึงเรื่องศพเนี่ยนะ มันมีประเด็นนะครับมันมีประเด็นคือมุสลิมเราทุกวันเนี่ยเข้าใจกันว่าอะไรครับท่านพี่น้องเมื่อสิ้นเสียงเท้าเดินเมื่อสิ้นเสียงเท้าสุดท้ายที่เดินออกจากหลุมฝังศพแล้วเนี่ยมาลาอิกัตจะมาหามายึดแล้วก็มาสอบสวนแต่คนเราเนี่ยพอใช้สติปัญญาคิดเนี่ยนะเฮ้ยอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้สิ้นก็ไม่ต้องเดินออกจากกุโบสิกางเต็นท์อยู่เลยอันกันทั้งวันทั้งคืนเลยปันไปเรื่อยเลยไม่ให้มาลาอิกัตมาถามมันแหละเพราะว่านบีบอกว่าถ้าเกิดว่าเท้าสุดท้ายยังไม่ได้สิ้นเสียงเท้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาลาอิกัตก็ไปมาถามนั่นเล่นกับอัลเลาะห์อีกนะโอ้อย่างนั้นก็แหมไม่ต้องมาเลยมึงอยู่ไปเลยกางเต็นท์อยู่ในกุโบนั่นแหละเฝ้าเลยอ่านต่อไป3วัน7วันนั่นน่ะถาม40เน่าก่อนมาลาอิกัตไม่มาไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นของบางเรื่องเนี่ยเอาปัญญาเข้าไปคิดเนี่ย มันไม่ได้แต่สิ่งที่อิสลามต้องการคือเมื่อมันฝังเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยกบเสร็จแล้วเนี่ยมาลาอิกัตก็มาหาเองแต่คุณจะมาเล่นเหลี่ยมกับอัลลอฮ์จะมาเล่นเหลี่ยมโดยจ้างโต๊ะครูไปเฝ้าไปอ่านกุรอานนะแล้วก็ไปตอบแทนคนป่วยด้วยเฮ้ยคนนี้รวยก็จ้างหลายสุราหน่อยหลายโต๊ะครูหน่อยหลายอาจารย์หน่อยไปนั่งเฝ้าแล้วก็ไปอ่านนะแล้วก็ไปสอนอะไรต่างๆถามว่าการสอนที่อยู่บนหลุมเนี่ยคนที่อยู่ในหลุมได้ยินไหมเอาอันเนี้ยทำไมอันนี้ไม่ใช้ปัญญาคิดสอนอยู่บนหลุมเนี่ยคนอยู่ในหลุมได้ยินไหมแต่ไอ้ตรงที่ใช้ปัญญาคิดคืออะไรมันต้องไม่ให้สิ้นเสียงเท้าสุดท้ายที่เดินออกต้องรีบเนี่ยเอาตอนนี้เอาปัญญาไปคิดแต่ตรงที่ไม่เอาปัญญาคิดคืออะไรคือไม่ได้เอาปัญญาไปคิดว่าไปสอนกันอยู่บนหลุมเนี่ยคนอยู่ข้างในหลุมเขาได้ยินไหมและถ้าหากว่ามันมีประโยชน์จริงๆเนี่ยคนจนน่ะตกนรกเกือบหมดแหละคนรวยเนี่ยเลวยังไงก็ขึ้นสวรรค์คนรวยเนี่ยเลวยังไงก็ตอบมาลาอิกะห์ได้เพราะก็สอนกันอยู่ปากหลุมเนี่ยคนในหลุมได้ยินเนี่ยก็ตอบได้หมดถ้าเกิดได้ยินนะเอ้าถ้าเกิดมาลาอิกะห์มาสอนท่านก็จงบอกว่ามันรับบุกะให้ตอบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าก็มาถามว่าใครคือนบีก็ตอบว่ามุฮัมมัดคือนบีถ้าหากว่าคนในหลุมได้ยินจริงๆนะท่านพี่น้องคนที่มีกระตังเนี่ยไม่มีใครตกนรกเลยถ้าเกิดว่าสอนเอาไปสอนกันปากหลุมนะนี่คือสิ่งที่เอาปัญญาเข้าไปคิดแต่ลืมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยหลังจากความตายไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือปัญญาเราคิดถึงแล้วสภาพอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาเราเข้าไปไม่ถึงแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนท่านพี่น้องว่าเราอย่าไปทุ่มเทเราอย่าไปเสียเงินเราอย่าไปเชื่อพวกที่เขาหากินกับศพนะครับในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะนอกจากเราจะจ่ายเงินไปฟรีแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้รับอะไรเลยจากการกระทำต่างๆเช่นนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มันคัดค้านกับแนวทางปฏิบัติของบรรพชนที่เป็นซุนนะอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นบีได้บอกเราไว้ว่า6ข้อที่เป็นหน้าที่ของเราแต่มีหะดีษอีกบางต้นนะครับมีหะดีษอีกบางต้นบอกว่าเป็นหะดีษที่เพิ่มโดยสายรายงานอีกสายรายงานหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าหากและเขาเนี่ยหน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเขาจะต้องรักนะครับรักในการที่จะให้ได้กับพี่น้องของเขาเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เขารักจะให้ได้กับตัวของเขาเองถามว่าท่านพี่น้องอยากให้ได้อะไรกับตัวเราเองเนี่ยท่านพี่น้องก็ต้องอยากให้ได้รับกับตัวของท่านพี่น้องเองนี่คือหน้าที่ของมุสลิมเพราะว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันอยากจะให้ได้รับกับตัวเราเองแล้วกันเนี่ยอยากจะได้สิ่งนี้เลยแต่ไม่อยากให้พี่น้องของได้รับอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นมุสลิมและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเองในการที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆ
ที่กระทําแล้วเนี่ยมันได้รับผลบุญหรือผลตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่รักหน้าที่ของเรากับอัลเลาะห์เป็นหน้าที่อันดับแรกที่มีความจําเป็นหน้าที่ของเรากับมุสลิมด้วยกันเองก็เป็นหน้าที่ที่เราปฏิบัติแล้วเราได้รับผลบุญบางอย่างก็เราไม่ปฏิบัติแล้วก็บาปด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าคนหนึ่งเนี่ยมาให้สลามกับเราแต่เราไม่รับสลามเราเบินหน้าหนีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็หน้าที่ของเรากับครอบครัวของเรากับตัวของเรากับเพื่อนบ้านของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดหน้าที่ของพ่อที่มีกับลูกสาวเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยถึงเวลาที่สมควรแล้วมีบุรุษที่ดีมาสู่ขอลูกสาวของเราบุรุษนั้นมีศาสนาในการปฏิบัติเราก็ต้องรับผิดชอบในการที่ให้ลูกของเราแต่งงานท่านพี่น้องครับใครบ้างที่เป็นคนใครรู้บ้างว่าคนที่มีความตักวาที่สุดในหมู่คนทั้งหลายเนี่ยคือใครคนที่มีความตักวาที่สุดในหมู่พวกเราในมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยคือใครคือนบีครั้งหนึ่งหะดีษสุดท้ายนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยมีชาย3คนมาที่บ้านนบีชาย3คนนะมาที่บ้านนบีชาย3คนนี่ก็ถามภรรยานบีเกี่ยวกับอิบาดะห์ว่านบีเนี่ยทําอะไรบ้างอิบาดะห์ก็ถามภรรยาก็ตอบไปว่านบีทําอะไรบ้างภรรยาเนี่ยตอบไปเลยว่านบีทําอะไรบ้างหลังจากที่ชาย3คนนี้ได้คําตอบมาแล้วท่านพี่น้อง ชาย3คนนี้ก็มาคุยกันเองว่าเฮ้ยน้อยนะนบีทําเนี่ยน้อยนะคุยนะว่านบีทําเนี่ยน้อยและแต่เราเนี่ยกับนบีเนี่ยเราทําอะไรบ้างล่ะนบีเนี่ยไม่มีบาปเลยนะไม่มีบาปเลยอัลเลาะห์มะซูมเนี่ยนบียังทําแค่นี้เลยถือว่าน้อยชายแล้วเราทําอะไรกันบ้างชาย3คนคนแรกตอบว่าไงท่านพี่น้องรู้มั้ย คนแรกเนี่ยตอบว่าฉันเนี่ยละหมาดทั้งคืนเลยฉันละหมาดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยฉันละหมาดทั้งคืนเลยอีกคนนึงบอกว่าฉันเนี่ยถือศีลอดทั้งปีโอ้โหนี่เยอะกว่านบีนะเยอะกว่านบีพอภรรยานบีเล่ามาเนี่ยคนนี้บอกว่านบีทําเนี่ยมันน้อยกว่าเรานะเรานี่ละหมาดทั้งคืนอีกคนนึงบอกฉันเนี่ยบวชทั้งปีเลยบวชทั้งปีนี่ไม่ใช่บวชอดอาหารทั้งปีนะก็คือบวชตลอดแต่ว่ากลางคืนนี่ก็คือละนะครับแล้วก็ละหมาดบวชเนี่ยอีกคนนึงบอกว่าฉันบวชทั้งปีอีกคนนึงบอกฉันละหมาดตลอดอีกคนนึงบอกว่าโหยฉันเนี่ยไม่ยุ่งเลยกับผู้หญิงเนี่ยไม่เอาเลยฉันเนี่ยออกห่างจากผู้หญิงนะแล้วก็ไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยเป็นแบบขันทีแบบไม่ยุ่งเลยไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยไม่เอาเลยอ่ะทำอิบาดะห์อย่างเดียวไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยนบีได้ยินเช่นนั้นเนี่ยบอกว่าพวกคุณเนี่ยพูดกันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะพวกคุณเนี่ยพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่นบีบอกว่าวัลลอฮิอินนีอักชากุมลิลละแท้จริงฉันเนี่ยกลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกคุณอีกฉันเนี่ยกลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกคุณอีกวะอัสกอกุมละฮูแล้วก็ตักวากับอัลลอฮ์เนี่ยมากกับคุณอีกคุณจะละหมาดทั้งคืนจะถือศีลอดทั้งปีหรือว่าคุณจะโอ้โหไม่เข้าใกล้ผู้หญิงเลยไม่เอาเลยผู้หญิงเนี่ยนะไม่เข้าใกล้เลยเนี่ยฉันเนี่ยตักวากับพวกคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่า กลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกคุณอีกฉันเนี่ยอัซูมุวะอุฟติรฉันบวชฉันก็ละศีลอดแล้วก็บวชตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะครับแล้วก็มีบวชสุนนะนะครับตามที่ได้ทาบีได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแต่ไม่ได้บวชทั้งปีเหมือนคุณไม่ได้บวชทั้งปีเหมือนคุณแต่ก็บวชเยอะแหละแต่ไม่ได้เอาเหมือนคุณอันไหนที่เป็นสุนนะที่ฉันบวชฉันก็บวชแล้วก็ละศีลอดอุซัลลีนะครับวะอัรกุดฉันละหมาดแต่ฉันก็พักผ่อนนอนกลางคืนพักผ่อนนอนตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดก็ตื่นแต่ฉันก็นอนแล้วก็ตื่นมา
ม่ได้เอาทั้งคืนเหมือนคุณนะครับตั้งแต่มักเรบยาวไปถึงซุบฮีไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ใช่ฉันละหมาดฉันก็นอนทั้งที่ฉันตักวากับอัลลอฮ์มากับคุณกลัวอัลลอฮ์มากับคุณเนี่ยแล้วฉันก็อะไรนบีว่าอัตะซาวะจุนนิซาแล้วฉันก็แต่งงานฉันก็มีภรรยาเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องครับคนที่เข่งคัดที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่แต่งงานหรือไม่ใช่คนที่โอ้โหยรังเกียจการแต่งงานเพื่อตัวเองจะหมกมุ่นในการทำอิบาดะห์หรือจะละหมาดตลอดเลยไม่ได้พักผ่อนหรือจะบวชตลอดเลยโดยไม่มีวันหยุดในรอบปีไม่ใช่คือการบาลานซ์หรือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเหมาะสมพอดีโดยที่จะต้องดูนัยยะต่างๆที่มันอยู่ล้อมรอบเราด้วยละหมาดขนาดนี้ร่างกายจะทรุดไหมจะแย่ไหมแต่โหจะเกิดละหมาดอย่างนี้ร่างกายจะทรุดจะแย่ก็ทำให้มันพอดีทำฟัรดูให้มันครบสุนัตทำให้มันพอดีนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่นบีได้ทำไว้เป็นแบบอย่างไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับจุดสำคัญที่ผมอยากเน้นในท้ายของการนะซีฮะในวันนี้ก็คือเรื่องของการมีความอิคลาสในการปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆท่านพี่น้องเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราฟังนะท่านพี่น้องเราจะเหนื่อยแค่ไหนหากเรามีถุงอยู่ใบหนึ่งท่านพี่น้องฟังนะเรามีถุงอยู่ใบหนึ่งเนี่ยเราจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยที่เราเอาของใส่ไปในถุงแต่สุดท้ายเนี่ยตูดถุงมันรั่วตูดถุงมันรั่วถุงมันมีรูรอบด้านไปหมดขวาก็มีรูซ้ายก็มีรูตูดถุงก็มีรูนั่นคือการไม่อิคลาสของเราเปรียบเสมือนกับถุงที่มันรั่วเราใส่ความดีไปเท่าไหร่มันก็ไหลออกจากถุงละหมาดโดยไม่อิคลาสออกจากถุงจัดบรรยายโดยไม่อิคลาสผลบุญก็รั่วออกจากรูของถุงไปทำฮัจญ์โดยไม่อิคลาสผลบุญก็รั่วออกจากรูของถุนเพราะฉะนั้นแล้วการทำความดีโดยไม่อิคลาสการทำความดีต่างๆโดยไม่อิคลาสเปรียบเสมือนกับการตักน้ำใส่ไปในถุงรั่วตักไปเท่าไหร่ครับไม่เต็มหรอกไม่เต็มเพราะมันไม่ได้อะไรเลยจากการทำความดีของคุณการทำความดีที่จะได้รับผลบุญคือการใช้ถุงที่มันไม่รั่วถุงที่มันแน่นหนาตักน้ำใส่ไปใส่ไปใส่ไปมันก็เต็มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่หากทำความดีที่มันริยะที่มันโอ้อวดกับอัลลอฮ์หรือที่มันไม่มีความอิคลาสกับอัลลอฮ์ที่มันไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำให้อัลลอฮ์องเดียวนะไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำให้อัลลอฮ์องเดียวเปรียบเสมือนกับการตักน้ำใส่ถุงที่มันรอบข้างของมันนั้นมีรูรั่วมันไม่มีวันจะเติมเต็มสิ่งที่เราทำไปได้ในวันกิยามะห์ก็ขอเตือนท่านพี่น้องไว้ในท้ายของการนะซีฮะห์ในวันนี้ก็คิดว่าท่านพี่น้องคงได้ความรู้นะครับที่เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าหรือตั้งแต่วันนี้ของท่านพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์